สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งก็มารีวิวรองเท้าโค้ทอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นที่เห็นกันนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันหน่อยนะคะหน้าตาเขานะคะนี่ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้านะคะแล้วก็มีตัวอักษร CC เป็นลายซิกเนเจอร์ของโค้ทนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะคลิปด้วยหนังสีขาวนะคะนี่เป็นตุ้งติ้งเป็นโบนะคะแล้วก็ดีเทลอ่ะดูด้านข้างนะคะด้านข้างเขาจะเป็นทรงประมาณนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งส่วนด้านพื้นด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทั้งสองข้างนะคะเหมือนกันมาดูดีเทลกันนะคะด้านตัวรองเท้านะคะเขาจะมีสแตมป์คำว่าโค้ทอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงพื้นตรงนี้นะคะเขาจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นหนังนะคะแต่ก็มีความนิ่มนะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะเขาจะบอกรุ่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น FG2708 นะคะแล้วก็จะมีไซส์แล้วก็บอกว่าผลิตที่ประเทศอะไรแล้วก็โค้ทนะคะสำหรับคู่นี้ Make in Vietnam นะคะแล้วก็นี่นะคะด้านในเขาจะเป็นบุหนังนะคะจนถึงด้านหลังเลยมาส่วนด้านหลังนะคะเขาจะเป็นพื้นแบบนี้นะคะนี่พื้นเรียบๆแบบนี้ด้วยความที่เป็นกุ้งใส่แล้วนะคะด้านหลังเขาเลยจะเป็นแบบนี้กุ้งเช็ดทำความสะอาดแล้วนะคะเขาก็ไม่ออกนะคะคือเขาไม่ได้เลอะอะไรนะคะด้านหลังเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เลอะกุ้งก็ทำความสะอาดออกหมดแล้วแต่อันนี้คือเขาเป็นรอยเหมือนรอยเหยียบหินเหยียบทรายนะคะมันก็เลยเป็นรอยนะคะด้านหลังก็จะเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะคู่นี้จะมีความลื่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนใส่ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการลื่นด้านหลังเลยนะคะมาดูดีเทลด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเป็นรูปรถม้าเห็นไหมคะแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นชื่อสีของเขานะคะด้านล่างอันนี้นะคะกุ้งไม่แน่ใจนะคะสำหรับอันนี้นะคะแล้วก็พื้นตรงนี้นูนขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียบๆนะคะไม่ได้เป็นเส้นกันลื่นให้เหมือนรองเท้าปกตินะคะก็จะลื่นหน่อยนะคะเห็นไหมคะว่าด้วยความที่เขาจะมีโลโก้แผ่นอันนี้ติดอยู่ซึ่งมันยังไม่หลุดนะกุ้งก็ยังไม่ได้แกะนะคะรุ่นนี้กุ้งมองว่าเหมาะสำหรับใส่ลำลองหน่อยๆนะคะแต่งตัวเหมือนเป็นวันหยุดหรือว่าวันแบบสบายๆของเราก็ได้นะคะสำหรับใครที่แต่ว่าอาจจะมีบางที่ที่สามารถใส่ทำงานได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ซีเรียสว่าต้องใส่รองเท้าแบบหุ้มด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยความที่จากด้านหน้าถึงตรงนี้เขานะคะมีความสูงเนาะมีความยาวหน่อยนะคะเขาเรียกความยาวเนาะก็อาจตอนใส่แรกๆอาจจะรู้สึกว่าจะเจ็บหน้าเท้าเพราะบริเวณนี้ค่ะมันเหมือนตรงเวลาเราเดินใช่ไหมคะตรงนี้มันจะงอพอดีนะคะมันก็เลยจะเสียสีกับด้านหน้าเท้าของเรานะคะก็ถ้าใส่ไปสักระยะหนึ่งอะค่ะเขาก็จะนิ่มขึ้นนะคะด้วยความที่เป็นสีออกสีแบบสีโทนสว่างอันนี้ค่ะก็ทำให้เราแบบใส่แล้วโอเคนะคะดูกุ้งเลือกใส่คู่นี้ในวันที่แต่งตัวลุคหวานๆหน่อยนะคะจะเลือกใส่สีนี้แทนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวรองเท้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ